everyone สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วนะคะของการเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะคุณปูเลยนำประโยคที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะก็คือการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะหากต้องการพูดว่าฉันเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านให้พูดว่า I study from homeอีกหนึ่งครั้งนะคะ I study from home เป็นยังไงคะประโยคไม่ยากเลยอย่าลืมฝึกฝนนะคะแล้วอัดคลิปวิดีโอส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะ See you soon Goodbye